นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน Meet and Greet Thailand Moving Together กอดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งโดยมีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศิรภพดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายโชติตราชูปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและคมนาคมเข้าร่วมงานกลับมาใกล้ชิดเหมือนเดิมแต่ขอเป็น new normal ใกล้ชิดนะครับใกล้ใจแต่ไม่ต้องใกล้กายก็ได้นะครับเว้นระยะให้มีความปลอดภัยกันนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือคนที่ไม่รู้จักกันคนที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราก็รู้ว่าเขาไปไหนมาไหนไม่มีความเสี่ยงเราก็อยู่ด้วยกันได้แบบกอดจินชิดแนบแน่นอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหานะครับกอดกันก็มีความสุขนะครับก็การใส่หน้ากากอนามัยก็อยู่ที่สถานการณ์ที่เราสามารถประเมินได้ว่าจะมีความปลอดภัยแค่ไหนถ้าทั้งสองฝั่งฉีดวัคซีนแล้วรับเข็มบูสเตอร์แล้วไม่ได้ไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงไม่ได้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อก็เราก็อยู่ด้วยกันได้แบบปกตินะครับผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเช่นภัตตาคารร้านอาหารสายการบินนะครับโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆวันนี้เราก็ได้รับฟังปัญหามาหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยก็ได้รับการคลี่คลายไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศปรับปรุงให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาทั้งหลายเราก็ได้รับฟังมาอย่างเรียบร้อยนะครับหลายเรื่องได้ดำเนินการแล้วหลายเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการและหลายเรื่องก็จะต้องเกิดขึ้นแก้จะต้องมีการแก้ไขมาตรการให้เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกันสิ่งที่รัฐบาลภาครัฐเองภาคราชการเองจะขอความร่วมมือไปยังทางผู้ประกอบการต่างๆก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับเป็นการรับฟังมีการตอบสนองกันมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับในแต่ละเรื่องเพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการทำมาหากินนะครับความสะดวกในการดำเนินชีวิตพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีความสะดวกยิ่งขึ้นโอกาสในการเปิดช่องทางทำมาหากินให้เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนให้การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการในการประกอบกิจการต่างๆและในการดำรงชีวิตก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันเห็นไปในทิศทางที่เดียวกันทั้งสองภาคส่วนนะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทั้ง3กระทรวงก็มารับฟังความคิดเห็นด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนและจะขอบคุณยิ่งถ้าจะกรุณาเผยแพร่ข่าวสาร ที่เชื่อว่าน้องๆทั้งหลายก็คงได้รับฟังเสวนาอยู่ในห้องประชุมด้วยกันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้องๆเสียเวลาทุกท่านในการแถลงข่าวในรายละเอียดนะครับ